ดีใจค่ะที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์แป้งอีกหนึ่งทางเลือกของสาวๆนะคะซีเนหาค่ะตอนวันนี้แบบได้มาเห็นแบบแฟนคลับเป็นยังไงบ้างแฟนคลับก็เหนียวแน่นค่ะวันนี้ไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้ค่ะเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้แอนก็มีออนทัวร์มาค่อนข้างหลายวันแล้วก็แฟนคลับเขาก็ตามไปให้กำลังใจกันอยู่หลายคืนอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็เป็นกลางวันด้วยก็เยอะอยู่ค่ะวันนี้ถือว่าเกินคาดค่ะแต่วันนี้แป้งนี่มันมีความพิเศษอะไรคะความพิเศษตัวนี้แอนคิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของเทคโนโลยีที่ช่วยปรับสีผิวอะค่ะก็คือหมายถึงว่าใครที่มีเฉดสีขาวหรือคล้ำเนี่ยมันสามารถปรับเข้าไปในผิวเราไปได้เลยคือใช้ตัวเดียวก็คือจบเลยอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วที่สำคัญก็ควบคุมความมันกันน้ำกันเหงื่อใช่ค่ะตัวนี้เป็นไอเทมของเราที่ติดตัวไปเลยติดตัวแล้วค่ะตอนนี้กลายเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราต้องใช้ไปแล้วใช่ค่ะคอนเซ็ปต์ของแป้งตัวนี้ค่ะมีอะไรนะคะคอนเซ็ปต์ของแป้งตัวนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็จะรวบรวมเขาเรียกว่าอะไรความต้องการของสาวๆหลายๆคนที่ไม่ว่าจะเป็นคือปกติแล้วแป้งมันก็ต้องมีความควบคุมเหงื่อกันน้ำกันเหงื่ออยู่แล้วแล้วก็ควบคุมในเรื่องของกันแดดอยู่แล้วค่ะแล้วก็อันนี้เราก็มาเพิ่มบวกอีกอย่างหนึ่งก็คือเทคโนโลยีในการช่วยปรับสภาพสีผิวอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปแล้วก็กลายมาเป็นซีเนหาค่ะใช้ระยะเวลาในการอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะนานอยู่ค่ะได้มีการศึกษาใครหรือว่าพูดคุยกันยังไงกับใครบ้างอ๋อไม่ค่ะอันนี้แอนเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ค่ะสุดท้ายแอนฝากให้แฟนติดตามใช่ไหมติดตามข่าวสารใช่ไหมอ๋อติดตามสิเนี่ยอ๋อโอเคค่ะตอนนี้ก็มีวางจำหน่ายแล้วค่ะที่ Eve & Boy แล้วก็ช่องทางต่างๆ Lazada Shopee ค่ะแล้วก็ตามแฟนเพจเลยค่ะแอร์ล่าสุดเพิ่งขึ้นวันใหม่เป็นยังไงบ้างค่ะขึ้นเหมือนไม่ยังไม่เป็นทางการค่ะคือจริงๆอ่ะแอนจะต้องบอกว่าในแต่ละเดือนเนี่ยแอนก็ค่อนข้างมีออนทัวร์ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลค่อนข้างเยอะเราก็เลยคิดว่าเราไปเปิดห้องในเปิดโรงแรมบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีทีมงานหลายคนแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊ะน่าจะมีบ้านอีกสักหนึ่งหลังที่จะรองรับดีไหมอะไรเงี้ยพอซื้อแล้วก็ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรยังรอบิวอินอยู่ค่ะแต่ว่าคือเราคิดว่าโอเคในช่วงเนี้ยเดือนเนี้ยคือค่อนข้างเยอะเราก็เลยโอเคขอเข้าอยู่ก่อนก็เลยขึ้นเป็นเรื่องเป็นพิธีจำเจิมกันไปก่อนใช่ค่ะอันนี้คือถือเป็นเรือนหอในกรุงเทพหรือว่าไม่ค่ะของเราเองส่วนตัวจริงค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นที่เราซื้อกับพี่บอยนั่นแหละใช่อย่างอันนี้มันเรามีแผนไว้ว่าก็คือให้ทีมงานมาด้วยแบบพักที่นี่ด้วยเลยอย่างเงี้ยใช่ค่ะหลักๆก็คิดถึงทีมงานเลยเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะไปกันหลายคนค่ะตอนนี้ครอบครัวมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแล้วแบบว่าพอแบบมีทั้งกรุงเทพด้วยที่นู่นแล้วที่นู่นนี่อยู่บ้านใครบ้างใช่ใช่มันก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างตั้งแต่เราได้ตัดสินใจที่จะแต่งงานกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างความรู้สึกมันเปลี่ยนไปนะแบบพอมันแต่งงานกันแล้วใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วมันแบบโอเคไหมตอนที่ยังไม่แต่งก็คิดว่าไม่น่าจะเปลี่ยนเนาะเพราะว่าเราก็ค่อนข้างใช้ชีวิตมาด้วยกันมาแล้วช่วงนึงแต่พอแต่งงานปุ๊บความรู้สึกมันก็แตกต่างกันอยู่ค่ะเข้าใจในความหมายของหลายๆคนที่บอกว่าแต่งงานนะอะไรอย่างเงี้ยคือความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะความเป็นแม่บ้านความเป็นใส่ใจเล็กๆน้อยๆมันก็ต้องมากขึ้นความอดทนก็ต้องมากขึ้นความเข้าใจกันก็ต้องเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันใช่มีเปลี่ยนคำเรียกแทนกันไหมแบบไม่ค่ะไม่เปลี่ยนก็ยังปกติอยู่ค่ะได้มีโชว์เสน่ห์ไฟจังหวะอะไรบ้างยังโอ้ไม่ได้มีโอกาสเลยพี่กลัวว่าเขาจะทานไม่ได้ค่ะซะส่วนมากหนูจริงๆแต่ก่อนหนูก็เป็นคนทำอาหารได้นะคะแต่ว่าพอเราไม่ค่อยได้มีโอกาสทำก็ทำไม่ได้เลยใช่หลังแต่งงานได้วางแผนชีวิตไว้ยังไงบ้างหลังแต่งงานจริงๆเราก็แพลนที่จะมีน้องเลยอะค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติอยู่แต่ถ้าน้องยังไม่มาก็อาจจะเข้าสู่ขั้นตอนงานปรึกษาคุณหมอใช่ค่ะแล้วก็มีการวางแผนเรื่องงานกันใหม่เพราะว่าจริงๆอะปกติในช่วงของหมอลำเขาก็จะหยุดฤดูกาลในช่วงของหน้าฝนแล้วก็จะควบคุมงานกันได้ว่าเราจะไปต่อยังไงรับเจ้าภาพแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะมีน้องแต่เห็นในพิธีก็คือคุณพ่อแม่ฝันเลขสองแล้วไงใช่ไหมใช่ค่ะก็คือเหมือนเขาก็อยากได้แหละเขาก็แซวๆกันไปเขาบอกว่าฝันมันเป็นพิธีการทางศาสนาของทางอีสานนะคะแม่
ล้วคือเลขสองมานี่คือเรามีความเชื่อไหมว่าเฮ้ยแฝดมาแน่เลยเนาะเขามีความหวังไหมโอ้ใจนี่ก็อยากได้แฝดค่ะแต่ถ้าปรึกษาคุณหมอนี่ก็คงจะไปแฝดเลยแต่ถ้าน้องมาตามธรรมชาติก็ดีค่ะอันนี้คือปล่อยแล้วเริ่มหรือว่ายังแปดเดือนแล้วแต่ยังไม่มาเลยค่ะมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการเราทำงานทุกวันด้วยอะไรเงี้ยร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงค่ะแล้วเราได้ไปปรึกษาคุณหมอไหมคะยังค่ะยังไม่ได้ไปแต่ว่าคือเราเหมือนก็มีน้องๆหลายๆคู่ที่เป็นหมอลำเหมือนกันเขาก็แบบไม่ได้ปรึกษาหมอนะพี่แอนแบบอยู่ดีๆน้องก็มาอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออถ้างั้นเราก็ลองแบบลองดูธรรมชาติไปก่อนแต่ถ้าน้องยังไม่มาก็โอเคก็คงจะเป็นขั้นตอนของคุณหมอแล้วค่ะทำงานหนักไงคุณบอยเขาให้หยุดเปล่าแบบหยุดพักก่อนนะอะไรเงี้ยจะได้มาทำงานหนักไหมหนักพี่บอยจะไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยแนะนำให้หยุดนะ พี่บอยจะแบบว่ามีโอกาสคือแอนจะต้องบอกว่าก่อนที่แอนจะมาถึงวันนี้นี่ก็ค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันแล้วเราก็เลยแบบว่าเรารอวันนี้มานานแล้วอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าโอกาสมันเข้ามาเราแบบเราจะแบบอิดอ่อนไม่ได้นะเราต้องแบบสู้กับมันเต็มที่กับมันถ้าถึงตรงที่วิทยาศาสตร์จริงๆครับเราแฝดเลยไหมแฝดเลยค่ะเรียบร้อยจะได้จบเลยใช่ชายหญิงเลือกเลยชายหญิงเลือกเพราะว่าตอนนี้คือผู้ใหญ่ทั้งสองฝั่งก็ค่อนข้างที่จะอายุมากกันแล้วแล้วเราก็เลยแบบว่าเขาก็พูดอยู่ตลอดเวลาว่าเขาอยากเห็นหน้าหลานนะเดี๋ยวจะไม่อยู่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเอาก็เลยแบบว่าอยากทำตามที่คุณพ่อคุณแม่ขอไว้เรามีเดทไลน์ไหมว่าถ้าไม่มาเพื่อไปหาหมอมาแล้วที่จะไปอุตส่าห์อุบไว้เนี่ย จริงๆแฟนคลับก็ตามมากเลยค่ะจริงๆถ้าเดือนนี้ไม่เดือนนี้ลุ้นอยู่ค่ะลุ้นอยู่อ่ะหนูก็ลุ้นเหมือนกันแต่มันก็ป่องๆอยู่นะยังไงดีแต่ช่วงนี้กินเยอะขึ้นแต่ก็ไม่อยากเดาไม่อยากให้ความหวังค่ะเอาเป็นว่ารอลุ้นด้วยกันรอติดตามด้วยกันดีกว่าอีก3เดือนอาจจะมีแบบเซอร์ไพรส์ใช่ค่ะเพราะว่าเดือนนี้ก็คือคุณพ่อหมายถึงพี่บอยเขาก็อยากได้ให้เป็นของขวัญวันเกิดเขาเพราะว่าเดือนนี้เขาก็จะเกิดวันที่26มิถุนายนครับได้จ้าขอบคุณค่ะ